คุณผู้ชมคะในช่วงนี้สาธารณสุขหลายจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเข้มร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบเครื่องในหมูหรือว่าหมึกกรอบรวมไปถึงแมงกระพุนนะคะหลังจากที่พบว่ามีการปนเปื้อนสารฟอร์มาลีนบางร้านที่เป็นบุฟเฟ่กระทะร้อนเนี่ยถึงขั้นยกเลิกเมนูหมึกกรอบเพื่อความปลอดภัยของลูกค้าเลยค่ะบรรยากาศที่ร้านบุฟเฟ่กระทะร้อนทะเลเผาในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสงขลาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็พบว่าหมึกกรอบเนี่ยมีสารฟอร์มาลินเจือปนตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกติแล้วก็มีลูกค้าที่มาใช้บริการเหมือนเดิมแต่ทางร้านเนี่ยยกเลิกเมนูหมึกกรอบไปแล้วค่ะเจ้าของร้านบอกว่าขอบคุณทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาตรวจตัวอย่างเนื้อสัตว์ที่มาขายในร้านแล้วก็พบสารฟอร์มาลีนในหมึกกรอบทางร้านก็เลยยกเลิกเมนูนี้ทันทีไม่ขายอีกต่อไปเพราะว่าคำนึงถึงทั้งความสะอาดและความปลอดภัยค่ะในส่วนของจำนวนเนี่ยครับก็เราจะสั่งวันต่อวันนะครับเพราะว่าทางร้านเนี่ยจะเน้นของสดนะครับปลาหมึกกรอบนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของสินค้าแค่นั้นเองนะครับผมในส่วนนี้หลังจากที่ได้คำแนะนำจากกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะครับทางร้านก็ได้ให้เอาออกไปนะครับผมครับเพราะว่ายังมีส่วนอื่นอีกเยอะแยะครับที่ทางร้านให้กับลูกค้านะครับจุดก่อนหน้านี้ที่พบก็คือที่จังหวัดชลบุรีนะคะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็ออกหน่วยตรวจสอบความปลอดภัยด้านอาหารสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในร้านอาหารร้านหมูกระทะ9ร้านแบ่งเป็นโซนบางแสน3ร้านตัวเมืองชลบุรี3ร้านแล้วก็นิคมอมตะนครอีก3ร้านเก็บไป45ตัวอย่างพบผลตรวจเป็นบวกในหมึกกรอบแล้วก็สะใบนาง10ตัวอย่างแต่ว่ายังไม่พบสารฟอร์มาลีนในเนื้อหมูนะคะสำหรับสารฟอร์มาลีนถ้าบริโภคเข้าไปในปริมาณมากเนี่ยจะเกิดพิษต่อระบบทางเดินอาหารมีอาการปวดศีรษะรุนแรงหัวใจเต้นเร็วแน่นหน้าอกคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องอย่างรุนแรงนะคะแล้วถ้าได้รับในรูปของไอระเหยก็จะมีฤทธิ์ทำลายระบบทางเดินหายใจแสบจมูกหายใจไม่ออกถึงขั้นเสียชีวิตก็เป็นไปได้ค่ะ